หลังจากที่คุณแม่คนสวยดิวอริสราคลอดลูกชายน้องไซรัสมาได้เกือบ1สัปดาห์หลายคนก็ได้เห็นหน้าหนุ่มน้อยกันไปแล้วและล่าสุดดิวอริสราก็ได้มีการปล่อยคลิปผ่านทางช่อง YouTube Channel ตอนที่เธอไปถ่ายโฟโต้ชูทสุดแซ่บก่อนคลอดและในคลิปก็ได้ออกมาเปิดใจต่อประเด็นที่ว่าคิดยังไงกับการเปิดกับการปิดหน้าลูกซึ่งเจ้าตัวก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเปิดอยู่แล้วไม่ได้ปิดเพราะว่าไม่ใช่จีจี้ฮาดิดที่แบบว่าต้องรักษาความเป็นส่วนตัวขนาดนั้นไม่หรอกคือเราเข้าใจในเหตุผลของคนที่ไม่เปิดนะด้วยความที่เขาอาจจะเป็นดาราฮอลลีวูดหรืออะไรหรือใครก็ตามที่ไม่เปิดแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยู่ในสังคมไทยอ่ะแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกเราที่อยู่ในสังคมไทยมันก็จะค่อนข้างแบบว่าอยู่ที่สภาพแวดล้อมที่อยู่เราจะเอาตรรกะต่างประเทศมาใช้ตรงนี้เราก็แค่รู้สึกว่าเราก็จะให้ความเป็นส่วนตัวเขาเช่นเขาอยากมี Instagram วันหนึ่งเขาโตขึ้นเราก็จะให้เขาทำเองเราก็จะมีขอบเขตที่เราเป็นซึ่งจริงๆแล้วแฟนเราก็เป็นคนต่างชาตินะแต่ความหมายคือเราก็เดินทางสายกลางแบบนี้มากกว่าและแม้จะเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวของดิวอริสราแต่ก็ไม่ไหวมีดราม่าเกิดขึ้นแต่ดราม่าไม่ใช่ฝั่งของดิวอริสราแต่เป็นทางคนที่เข้ามาคอมเมนต์ที่แอบแซะใครกันนะอาทิถ้าเป็นดาราฮอลลีวูดอาจจะปิดฟาดแล้ว1ใครนะดาราใหญ่ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อระบุว่าเน็ตไอดอลกับนักร้องตกเกตแล้วก็ปิดท้ายได้ว่าฮ่าฮ่าฮ่าแรงไม่ไหวแต่ก็มีอีกฝั่งที่ออกมาแสดงความเห็นระบุว่าการที่ดิวเปิดหน้าลูกเขาก็มีเหตุผลส่วนคนที่เขาไม่เปิดนั่นก็เหตุผลของเขาจะแซะทำไมก่อนสิทธิส่วนบุคคลหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเขาจะเปิดจะปิดหน้าลูกมันก็คือการตัดสินใจของแต่ละครอบครัวงงคอมเมนต์จะเอาคำพูดคุณดิวมานั่งโยงแซะคนที่เขาเลือกอีกแบบทำไมจะเป็นใครมาจากไหนแต่ถ้าเขาสะดวกใจยังไงก็ควรเคารพกันจ้าข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ